ในจิตวิญญาณของสรรพสัตว์ทั้งหลายซึ่งยังมีความหลงยังมีความไม่รู้ครอบงำจิตใจอยู่จึงทำให้จิตวิญญาณนั้นไปบังเกิดในภพภูมิต่างๆภพภูมิใหญ่ที่ท่านสมมุติให้คนได้ทราบก็คือภพภูมิของนรกภพภูมิของเปรตภพภูมิของอสุรกายสัตว์เดรัจฉานภพภูมิที่สูงขึ้นมาหน่อยก็ภพภูมิของมนุษย์ภพภูมิของเทวดาภพภูมิของพรหมเมื่อพวกเราทั้งหลายได้มันเกิดขึ้นมาในภพภูมิของมนุษย์คนทั้งหลายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็มีกิเลสมีความหลงครอบงำจิตใจของแต่ละบุคคลหลงเพลิดเพลินไปกับกระแสทั้งโลกทำให้มีความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นไปในใจไม่มีที่สุดในครั้งสมัยพระพุทธกาลเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประสูติหรือบังเกิดขึ้นมานั้นท่านใช้ชีวิตอยู่ในเพศของกษัตริย์29พรรษาก็ได้เสวยความสุขในลาภยศสรรเสริญทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความสุขทั้งโลกที่เป็นความสุขในรูปเสียงเชื้อสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายซึ่งเกินกว่าคนทั้งหลายโดยส่วนมากเพราะอยู่ในเพศที่มีทั้งลาภยศสรรเสริญมีอำนาจวาสนาแต่ท่านเป็นผู้ซึ่งมีปัญญาเห็นความทุกข์แห่งความเกิดแก่เจ็บตายมีปัญญาเห็นโทษไปในวัฏสงสารจึงสละทุกสิ่งทุกอย่างที่จะแสวงหาความพ้นทุกข์หรือแสวงหาทางไม่เกิดอีกเมื่อออกมาแสวงหาโมกขธรรมคือความหลุดพ้นก็ใช้เวลาถึง6ปี6พรรษาทดลองทุกสิ่งทุกอย่างทั้งบำเพ็ญฌานสมาบัติทรมานร่างกายยิ่งกว่าคนทั้งหลายในโลกนี้ท่านก็ไม่เห็นทางพ้นทุกข์จนกระทั่งมีปัญญาซึ่งดำเนินทางสายกลางคือบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาที่จะมีสติมีปัญญารู้แจ้งอริยสัจทั้ง4ประการคือกำหนดรู้ถึงความทุกข์กำหนดรู้ถึงสาเหตุที่เกิดทุกข์กำหนดรู้ถึงความดับความทุกข์กำหนดรู้ถึงข้อประพฤติบัติอันเป็นไปเพื่อดับความทุกข์ดำเนินไปทางสายกลางแล้วก็บรรลุตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นบุคคลแรกในโลกในยุคของเราที่ผ่านมา และเมื่อทรงลำพึงถึงการประพฤติบัติตลอดระยะเวลา6ปีก็มีความท้อพระทัยเห็นว่าเส้นทางนี้หนทางนี้เป็นหนทางที่ยากลำบากที่สัตว์ทั้งหลายจะรู้และเห็นได้จนกระทั่งมีท้าวพรหมมานิมนต์ให้ท่านได้โปรดมนุษย์และเทวดาทั้งหลายซึ่งยังมีกิเลสมันมีกิเลสบรรเทาบางหรือผู้มีกิเลสน้อยก็ยังมีอยู่พระพุทธองค์ท่านก็พิจารณาเห็นว่าคนมีกิเลสน้อยยังมีอยู่ที่สามารถที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมตามได้หรือคนมีกิเลสมากก็มีหรือคนไม่สามารถที่จะโปรดได้ก็มี
คนที่สามารถที่จะปลดได้ก็มีท่านจึงมีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาทจึงได้วางหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์สืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้ 2,600 กว่าปีที่ผ่านพ้นมาเราทั้งหลายได้เกิดขึ้นมาในประเทศซึ่งมีคำสอนของพระพุทธองค์ได้เข้ามาบวชบรรพชาสมบทในพรพุทธศาสนาก็ดีเป็นอุบาสกบาสิกาก็ดีที่จะมาประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์นี่การประพฤติปฏิบัตินั้นการที่จะทำลายกิเลสหรือละกิเลสให้สิ้นจากจิตใจเป็นสิ่งที่ยากยากลำบากที่สุดครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านกล่าวไว้ว่างานทั้งโลกนั้นก็ยังไม่มีอะไรซึ่งยากไปกว่างานที่จะทำลายกิเลสภายในใจเพราะกระแสของโลกนั้นทำให้จิตใจของเรานั้นตกอยู่ภายใต้อำนาจของกระแสของอารมณ์กระแสของกิเลสซึ่งทำให้ใจเพลิดเพลินในการที่จะลืมพิจารณาถึงความตายเพลิดเพลินในการแสวงหาความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายเพลิดเพลินในการแสวงหาลาภยศสรรเสริญซึ่งในความเป็นจริงนั้นสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็เป็นความสุขที่ไม่ทิ้งแท้ถาวรเป็นความสุขเพียงชั่วคราวเท่านั้นเป็นความสุขเพียงเพื่อบรรเทาความทุกข์ภายในจิตใจของคนเราแต่เมื่อบุคคลทั้งหลายไม่มีปัญญาเห็นความทุกข์ทางร่างกายไม่มีปัญญาเห็นความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจก็ไม่สามารถที่จะออกจากความทุกข์ได้หรือไม่สามารถที่จะเห็นหนทางที่จะประพฤติหลักไปเพื่อความสิ้นทุกข์เพราะเมื่อไม่เห็นความทุกข์กิเลสคือความโลภความโกรธความหลงก็ปกปิดจิตใจให้มีความยินดีให้มีความพอใจที่จะปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยประโยชน์ที่ไม่มีแก่นสารสาระอะไรแต่เมื่อพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ซึ่งเห็นภัยในวัฏสงสารเห็นภัยอันเกิดจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอันก่อให้เกิดความทุกข์ทางร่างกายและจิตใจเราทั้งหลายจึงจะแสวงหาทางพ้นทุกข์โดยเฉพาะพระเนรเราเมื่อได้มีโอกาสก็มาบรรจาสมบทก็เป็นโอกาสที่ดีไปกว่าเพศคฤหัสถ์ทั้งหลายเพราะอยู่ในเพศที่เหมาะสมแห่งการประพฤติบัติแต่ถึงแม้ว่าเราทั้งหลายอยู่ในเพศคฤหัสถ์ไม่ว่าชายหรือหญิงซึ่งบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาก็จะมีโอกาสในการประพฤติบัติเหมือนกันแต่ก็ไม่สะดวกเหมือนที่อยู่ในเพศนักบวชเพราะเพศนักบวชนั้นได้ตัดภาระหน้าที่การงานต่างๆออกไปตัดภาระภายในครอบครัวต่างๆออกไปขนาดวางสมมุตินี้ชั่วคราวก็ตามเข้ามาสมบรรพชาสมบทแล้วก็ตามแต่ความกังวลใจต่างๆนั้นก็ยังจะมีภายในจิตใจของแต่ละบุคคลความกังวลใจเป็นเรื่องพ่อแม่ญาติพี่น้องกังวลใจเป็นเรื่องเพื่อนหรือหน้าที่การงานต่างๆหรือว่าละวางความกังวลใจต่างๆได้แต่ความกังวลใจที่ปรุงแต่งไปเรื่องอดีตปรุงสร้างไปเรื่องอนาคต มีความปรุงแต่งไปตามอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจก็ยังมีอยู่ภายในจิตใจของแต่ละคนถ้ากำลังของกิเลสมีกำลังมากถึงแม้ว่าอยู่ในเพศของพระภิกษุสามเณรก็ตามก็สามารถที่จะชักจูงจิตใจให้ตกไปในสู่อารมณ์ซึ่งเป็นกิเลสก
ก่อให้เกิดกิเลสตัณหาก่อให้เกิดความฟุ้งซ่านไปในเรื่องทั้งโลกและไม่สามารถที่จะอยู่ในเพศของสมณะสมณีได้ต่อไปเพราะอำนาจของความโลภความโกรธความหลงครอบงำใจการที่จะต่อสู้กับกิเลสต่อสู้กับอารมณ์นั้นพระพุทธองค์และพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านก็ได้ชี้ทางได้บอกทางให้แก่พุทธบริษัททั้งหลายให้พากันบำเพ็ญศีลบารมีพระเราก็ศีล227สามเณรก็ศีล10บางคนมีกำลังใจเข้มแข็งญาติโยมก็ศีล8บางการบางเวลาบางคนมีกำลังใจเข้มแข็งก็รักษาศีล8ไปตลอดอย่างน้อยก็ศีล5เป็นปกตินี่คือทางดำเนินที่จะพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้เข้มแข็งขึ้นด้วยการบำเพ็ญศีลบารมีในเบื้องต้นถึงแม้ว่าจิตใจของเรานั้นยังมีความคิดฟุ้งซ่านยังมีความโลภความโกรธความหลงครอบงำจิตใจของเราอยู่ก็ตามยังมีความกังวลใจทั้งหลายทั้งปวงก็ตามจิตใจไม่ค่อยสงบท่านจึงให้พัฒนาจิตใจของเรานั้นให้เข้มแข็งขึ้นด้วยการบำเพ็ญสมาธิภาวนาถ้าเราทั้งหลายไม่มีความอดทนไม่มีความเพียรที่จะสำรวมใจอยู่ในบทนั่งสมาธิหรือสำรวมในบทเดินจงกรมแล้วปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ ใจของเรานั้นเมื่อไม่ได้รับการฝึกขัดอบรมในการบำเพ็ญสมาธิใจของเรานั้นมักจะเผลอสติมักจะฟุ้งซ่านไปในเรื่องต่างๆฟุ้งซ่านไปเรื่องอดีตฟุ้งซ่านไปเรื่องอนาคตปรุงแต่งฟุ้งซ่านในเรื่องปัจจุบันเพราะเมื่อตาเห็นรูปหูดินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็จะเกิดอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจหรือความเฉยกระแสของอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นไปในใจก็คือกระแสของกิเลสซึ่งปรุงแต่งหลอกให้ใจนี้หลงไปกับอารมณ์เมื่อปรุงแต่งกิเลสปรุงแต่งให้ใจเกิดความยินดีความพอใจในรูปเสียงที่เราสัมผัสใจก็หลงไปกับกระแสของอารมณ์นั้นเมื่อกิเลสตัณหาปรุงแต่งให้เกิดความไม่พอใจในรูปเสียงที่เราสัมผัสใจก็หลงไปกับกระแสของความไม่พอใจ และใจก็ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความพอใจและความไม่พอใจว่าเป็นจิตใจของเราใจนี้จึงกระทบกับความสุขและความทุกข์อยู่ล่ำไปเมื่อใจเราบอบช้ำมีปัญญาเห็นความทุกข์จากความพอใจและความไม่พอใจเราก็ต้องหาทางที่จะดับความทุกข์หาทางที่จะพ้นทุกข์เมื่อเราบำเพ็ญศีลเป็นพื้นฐานมีความอดทนมีความเพียรที่จะฝึกหัดอบรมจิตใจเราให้สงบในการบำเพ็ญสมาธิแม้จะยากลำบากในเบื้องต้นก็ตามแต่ถ้าเราหาอุบายให้เกิดศรัทธาในการกระทำความเพียรในทุกๆวันไม่ได้ขาดในการบำเพ็ญภาวนาความฟุ้งซ่านต่างๆก็จะน้อยลงไปใจเราก็ค่อยๆสงบขึ้นโดยเฉพาะพระเนรเราซึ่งเข้ามาอยู่ในวัดในสำนักต่างๆซึ่งเป็นสถานที่สงบสงัดไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอยู่ในชัยภูมิที่เหมาะที่จะต่อสู้กับกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในใจของเราเราต้องสละแล้วไม่คิดจะต่อสู้ใครในโลกนี้นอกจากต่อสู้กับกิเลสในใจของเรากิเลสภายในใจของเรานั้นเป็นศัตรูภายในจิตใจของเราความตั้งใจมั่นหรือความมุ่งหวังที่จะทำลายกิเลสคือความโลภความโกรธความหลง
ให้สิ้นไปจากจิตใจของเราอันนั้นเป็นจุดมุ่งหมายของนักบวชของผู้ประพฤติบัติผู้ซึ่งมีความปรารถนาที่จะดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์ให้สิ้นไปจากจิตใจของเราเราจะมีสติมีปัญญาที่จะต่อสู้กับอารมณ์ต่อสู้กับกิเลสได้อย่างไรถ้าใจของเรานั้นไม่เข้มแข็งในเบื้องต้นนั้นเราต้องหาอุบายปัญญาให้เกิดศรัทธาความเพียรให้มากในแต่ละวันนักปราชญ์ทั้งหลายจึงกล่าวไว้ว่าผู้ใดมีความเพียรแม้นเพียงราตรีหนึ่งก็น่าชมแต่ท่านหมายถึงว่าต้องมีความเพียรในทุกๆวันแต่อย่างน้อยคืนหนึ่งกับวันหนึ่งก็ทำให้เต็มที่แม้นจะสิ้นลมหายใจก็สมภูมิในการที่เข้ามาบวชมาปฏิบัติในการที่จะได้ต่อสู้กับกิเลสภายในใจของเราแต่เมื่อเรามีเวลามากชีวิตเรายังไม่สิ้นเรายังมีลมหายใจเราก็ไม่คลายความเพียรอยู่ในเพศนักบวชนั้นเป็นเพศซึ่งเหมาะสมมีโอกาสมีเวลาว่างมากในการปฏิบัติภาวนาสถานที่ก็เงียบสงบสงัดทั้งกลางวันกลางคืนโดยเฉพาะกลางคืนเราก็ยิ่งเงียบสงัดไม่ว่าจะกี่โมงกี่ทุ่มก็ตามก็เงียบสงัดอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่เราทำใจของเรานั้นให้สงบเหมือนความเงียบที่อยู่รอบๆตัวเราแต่การที่จะควบคุมจิตใจของเราได้นั้นเราต้องทำจิตใจของเราให้เข้มแข็งหาบายให้เกิดศรัทธาความเพียรในทุกๆวันตื่นตีสองตีสามในเวลาสงบสงัดลุกขึ้นทำความเพียรตั้งแต่เช้าทำกิจธุระส่วนตัวเสร็จก็เดินจงกรมทำสติทำสมาธิไปตลอดตีสี่ตีห้ามานั่งสมาธิก็ได้อยู่ในยบทสำรวมในยบทนั่งสมาธิสติสมาธิก็ต่อเนื่องได้ง่ายเมื่อเลิกจากอยบทนั่งสมาธิตีห้าจัดเสนาสนะที่ฉันเตรียมตัวบิณฑบาตก็ทำด้วยความมีสติบิณฑบาตแต่ละสายก็เดินไปด้วยการเดินโยกมการรับบาตรก็รับบาตรด้วยอาการสำรวมสำรวมใจของเราเดินไปก็ภาวนาไปรับบาตรเสร็จกลับออกจากบ้านจากหมู่บ้านก็สำรวมในการเดินโยกมไม่จำเป็นก็ไม่ต้องพูดถ้าพูดก็พูดแต่น้อยถ้าจะพูดก็ปรารภธรรมอย่าปรารภโลกต่างคนต่างสำรวมกลับมาวัดต่อตรกบาตรถ่ายบาตรก็ทำด้วยความมีสติจะมีกิจวัตรกวาดลานวัดต่างๆแยกย้ายกันทำกิจก็ทำด้วยความมีสติเมื่อเสร็จกิจธุระเตรียมรับประทานอาหารเจ็ดโมงครึ่งก็สำรวมในการนั่งรอรับประทานอาหาร 7:40 ก็กำหนดสติทำสมาธิภาวนาไป 7:40 แจกประทานอาหารก็สำรวมในการพิจารณาอาหารก่อนฉันรับประทานอาหารแต่พอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปมีสติอยู่ตลอดเวลาถ้าเผลอสติก็พยายามตั้งสติขึ้นมาพิจารณาอาหารแต่พอดีไม่ให้มากเกินไปไม่น้อยเกินไป8:00 น. 8:15 นให้พรก็ฉันก่อนฉันก็พิจารณาอาหารไม่ให้เกิดความอยากทำจิตให้เป็นอุเบกขาให้เป็นกลางมีสติในการฉันประทานฉันเสร็จแล้วล้างบาตรเช็ดบาตร ก็ทำด้วยความมีสติไม่จำเป็นก็ไม่ต้องพูดคุยกันจำเป็นก็พูดคุยกันแต่น้อยล้างบาตรเช็ดบาตรเสร็จตากผ้าเสร็จเรียบร้อยก็แยกย้ายกันกลับกุฏิก็สำรวมไปตลอดเดินกลับกุฏิก็เดินยังคงไปกลับกุฏิเข้าห้องน้ำแปรงฟันทำกิจธุระส่วนตัวเสร็จ
กวาดทางเดินกลมก็มีสติเข้าที่เดินกลมเดินกลมกำหนดสติทำสมาธิภาวนาเมื่อยก็มานั่งสมาธินั่งสมาธิถ้าสงบก็นั่งไปเรื่อยถ้ามีนิวรณ์ข้ามนิวรณ์ไม่ได้ก็ไปเดินจงกรมพอถึงเที่ยงถ้าตื่นนอนน้อยจำวัดน้อยอยากจะพักก็พักเที่ยงงีบน้อยครึ่งชั่วโมงงีบมากก็ชั่วโมงก่อนจะพักก็กำหนดสติทำสมาธิจนกว่าจะหลับถ้าไม่พักก็ทำความเพียรต่อไปถ้าพักตื่นขึ้นมาล้างหน้าสดชื่นงีบน้อยครึ่งชั่วโมงงีบมากก็ชั่วโมงตื่นมาบ่ายโมงล้างหน้าสดชื่นไปเดินจงกรมถึงบ่ายสองบ่ายสองก็นั่งสมาธิถึงบ่ายสองสี่ห้าก็เตรียมตัวเอาไม้กวาดมากวาดลานวัดบ่ายสามโมงไม่จำเป็นก็ไม่ต้องพูดคุยกันจิตภาระหน้าที่แต่การงานต่างจิตส่วนรวมก็รู้อยู่แล้วก็ทำกิจวัตรประจำวันให้เรียบร้อยด้วยความมีสติทำกิจวัตรประจำวันเสร็จก็แยกย้ายกันกลับกุฏิไปกวาดทางเข้าออกกุฏิทำความสะอาดกุฏิเสร็จแล้วมีเวลาอยากจะเดินกรมนั่งสมาธิหรือส่งน้ำก็แล้วแต่เสร็จแล้วก็ห้าโมงเย็นก็มาฉันน้ำปานะฉันน้ำปานะเสร็จแล้วช่วยเก็บทำความสะอาดที่เรียบร้อยไม่จำเป็นก็ไม่ต้องพูดคุยกันต่างคนต่างสำรวมใจฉันน้ำปานะเสร็จแล้วก็กลับกุฏิไปเดินกรมนั่งสมาธิหรือส่งน้ำสองทุ่มก็มารวมกันนั่งสมาธิถึงสามทุ่มพอเลิกสามทุ่มก็กลับไปเดินกรมถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มไปเดินกรมนั่งสมาธิถึงสี่ห้าทุ่มแล้วก็จำวัดตีสามก็ลุกขึ้นหรือจำวัดสี่ทุ่มก็ลุกขึ้นตีสองจำวัดห้าทุ่มก็ลุกขึ้นตีสามทำอย่างเงี้ยทุกๆวันทำอยู่เงี้ยทุกๆวันสมาธิที่ยังไม่มีสมาธิที่ยังไม่เกิดขึ้นก็จะค่อยๆเกิดขึ้นความฟุ้งซ่านต่างๆก็จะน้อยลงไปจนกระทั่งฝึกขัดบ่อยๆสติก็เข้มแข็งขึ้นสมาธิคือความตั้งใจมั่นขึ้นก็เกิดขึ้นความสงบความเยือกเย็นใจก็เกิดขึ้นมีปิติมีความสุขของสมาธิมีอุเบกขาของสมาธิค่อยๆเกิดขึ้นความฟุ้งซ่านต่างๆก็หายไปจิตเป็นหนึ่งเป็นเอกตาโลเมกตาจิตมีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันสติซึ่งตั้งอยู่มั่นอยู่ในปัจจุบันนี้จะเกิดขึ้นเป็นผลจากสมาธิคือความสงบของใจเมื่อสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเมื่อเราออกจากเกียร์บทนั่งสมาธิออกจากเกียร์บทเดินจงกรมจิตเราเป็นหนึ่งสติสมาธิทรงตัวใจแล้วก็มีความสงบเยือกเย็นมีสติกำกับจิตใจไปตลอดจะยืนเดินนั่งทำอะไรก็มีสติสมาธิก็แนบแน่นอยู่ที่ใจคราวนี้เมื่อตาเห็นรูปจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือวัตถุก็ตามหรือหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในใจของเราคืออารมณ์ความพอใจความไม่พอใจสติปัญญานี้จะเห็นอารมณ์กระเพื่อมขึ้นภายในใจของเราเห็นอารมณ์ที่เป็นกระแสเกิดขึ้นภายในใจของเราชัดแล้วเราจะมีปัญญาที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ของความพอใจและความไม่พอใจได้ชัดและจะปล่อยวางได้ง่ายเพราะเรามีกำลังสติปัญญาเกิดขึ้นสติปัญญาเมื่อเห็นความไม่เที่ยงของความพอใจก็ปล่อยวางไปเมื่อเห็นความไม่เที่ยงของความไม่พอใจก็ปล่อยวางไปทำให้จิตว่างจากอารมณ์
เรียกว่ามีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันธรรมคือเห็นธรรมในปัจจุบันและมีปัญญาที่จะละความพอใจและความไม่พอใจออกจากจิตใจเราไปเรื่อยเมื่อกระทบอารมณ์เกิดความโลภเกิดขึ้นก็มีปัญญาพิจารณาละเมื่อกระทบอารมณ์เกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นก็มีสติมีสมาธิมีปัญญาพิจารณาละเมื่อกระทบอารมณ์เกิดความยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้นก็มีสติมีปัญญาที่จะหาอุบายพิจารณาละความยินดีในกามทั้งหลายออกไปกำลังของสติปัญญานี้จะค่อยๆเข้มแข็งขึ้นจากการบำเพ็ญสมาธิถ้ากำลังสติปัญญาไม่สามารถที่จะพิจารณาละอารมณ์ออกจากจิตใจของเราได้ก็แสดงว่ากำลังของสมาธินั้นยังไม่เข้มแข็งพอ ก็พยายามที่จะตัดอารมณ์ตัดกิเลสด้วยการตั้งสติและลึกรู้กลับมาที่ลมหายใจเข้าออกหรือตั้งสติกำหนดพุทโธอยู่ภายในจิตใจของเราเรียกว่าใช้สมาธิตัดอารมณ์ตัดกิเลสชั่วคราวก่อน เมื่อเรารู้ว่ากำลังสติสมาธิไม่ต่อเนื่องก็มีสติในการที่จะจดจ่อในการที่จะสำรวมในบทนั่งสมาธิเดินจงกรมทำให้มากเจริญให้มากและยิ่งอยู่ในวัด รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมีน้อยอารมณ์ต่างๆก็น้อยแต่ใจของเราเนี่ยมักถูกกิเลสปรุงแต่งทำให้เกิดความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายแม้นอยู่เพียงลำพังผู้เดียวก็ตามจะอยู่ที่กุฏิของเราเพียงลำพังก็ตามอย่าคิดว่ากิเลสอยู่กับรูปเสียงที่รสสัมผัสกิเลสก็อยู่ในใจของเรานั่นแหละอยู่กับใจของเราเราเดินไปไหนจะยืนเดินนั่งนอนกิเลสก็อยู่ในใจของเราแม้เราอยู่กุฏิรูปเดียวบางครั้งก็คิดฟุ้งซ่านบางครั้งก็คิดไปเรื่องอดีตบางครั้งก็คิดเรื่องอนาคตบางครั้งก็กังวลใจเรื่องนู้นเรื่องนี้ถ้าเราไม่ทำสมาธิภาวนาเราจะไม่มีกำลังของสติปัญญาที่จะพิจารณาตัดอารมณ์หรือละอารมณ์ออกจากใจเราได้เลยใจของเรานี้จะหลงไปกับกระแสของอารมณ์ปรุงแต่งนึกคิดก่อให้เกิดกิเลสตัณหาก่อให้เกิดความโลภความโกรธความหลงก่อให้เกิดความฟุ้งซ่านถ้าเราเป็นผู้ซึ่งคลายความเพียรไม่มีความอดทนไม่มีความเพียรในการบำเพ็ญภาวนากำลังของกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงก็จะชักจูงจิตใจของเรานั้นให้ไปตามกระแสของกิเลสไปตามกระแสของอารมณ์ก่อให้เกิดความฟุ้งซ่านก่อให้เกิดคิดไปเรื่องทั้งโลกและก็สามารถที่จะทำลายจิตใจของเราสามารถที่จะฉุดกระชากจิตใจของเรานั้นให้ไปสู่ในเพศคารวาสต่อไปก็ได้แต่ถ้าเราทั้งหลายมีความตั้งใจในการที่จะต่อสู้กับกิเลสต้องมีความอดทนต้องมีความเพียรให้มากหาอุบายให้เกิดศรัทธาในการที่จะกระทำความเพียรให้มากผลิตอุบายปัญญาให้เกิดขึ้นทำความเพียรนั้นจำเป็นที่ต้องทำทุกๆวันมีเวลาว่างมากก็ทำให้มากถ้าเราโดยปกติมีเวลาว่างมากในแต่ละวันแต่ละคืนแต่ถ้าเราตกเป็นทาสของกิเลสก็จะมาหลอกให้ใจเรานั้นขี้เกียจหลอกให้ใจเรานั้นเห็นความสุขในการนอนหลอกให้ใจเรานั้นเห็นความสุขในการฉันภัตตาหารหลอกให้ใจเรานั้นเพลิดเพลินไปกับการคลายความเพียร
ไม่เดินถึงกรมไม่นั่งสมาธิแล้วเราก็จะอยู่ไม่ได้ในเพศสมณะเพศสมณเณรแต่ถ้าบุคคลใดมีความอดทนมีความเพียรทำความเพียรทุกๆวันเป็นกิจวัตรประจำวันของเราถึงเวลาเข้าที่นั่งสมาธิถึงเวลาเข้าที่เดินกรมกำลังของสมาธินั้นจะค่อยๆส่งเสริมให้กำลังใจเข้มแข็งขึ้นและด้วยกำลังของสมาธิที่เกิดขึ้นนี่แหละจะผลิตอุบายปัญญาให้เกิดขึ้นที่จะต่อสู้กับกิเลสตั้งแต่กิเลสอย่างหยาบในเบื้องต้นหรือกิเลสอย่างกลางอย่างละเอียดก็ตามด้วยกำลังของศีลซึ่งเป็นพื้นฐานเป็นเครื่องสนับสนุนด้วยกำลังของสมาธิซึ่งทรงตัวสติปัญญานั้นจึงจะพอที่จะต่อกรกับกิเลสหรือต่อสู้กับกิเลสจึงจะสามารถที่จะต่อสู้กับกิเลสภายในจิตใจของเราได้สติปัญญานั้นให้ย้อนกลับมาเฝ้าดูจิตใจเราการได้เห็นได้ยินสิ่งต่างๆภายนอกนั้นก็เป็นเพียงเครื่องรับสติปัญญาพยายามไม่ส่งจิตออกไปภายนอกพยายามกำหนดสติมาเฝ้าดูใจเราเพราะบ่อเกิดแห่งกิเลสก็คือใจของเราความโลภก็เกิดขึ้นที่ใจความโกรธก็เกิดขึ้นที่ใจความยินดีในกามทั้งหลายก็เกิดขึ้นที่ใจถ้าเราส่งจิตของเราไปภายนอกไปยุ่งอยู่กับรูปเสียงที่เราสัมผัสก็ไม่เห็นกิเลสเห็นกิเลสก็ไม่รู้จักกิเลสหลงไปกับอารมณ์หลงไปกับกิเลสเพราะนั้นเมื่อมีสติสมาธิเป็นพื้นฐานเมื่อมีอารมณ์ก็พิจารณาอารมณ์ภายนอกให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนแล้วปล่อยวางไปแล้วสติต้องกลับมาเฝ้าดูจิตใจของเราอย่าสนใจในบุคคลอื่นคนอื่นจะมีความโลภก็เรื่องของเขาคนอื่นจะมีความโกรธมีความไม่พอใจก็เรื่องของเขาคนอื่นจะมีความสุขความทุกข์ก็เรื่องของเขาเรื่องของเราคือการชำระกิเลสภายในใจของเราถ้าเรามีสติกำกับจิตใจเราไปตลอดแม้นความคิดไม่ดีเกิดขึ้นเราก็จะเห็นแม้นความคิดที่ดีเกิดขึ้นเราก็จะเห็นแม้นความพอใจในรูปเสียงที่เราสัมผัสเกิดขึ้นเราก็จะเห็นความไม่พอใจในรูปเสียงที่เราสัมผัสเกิดขึ้นเราก็เห็นสติปัญญาก็จะทำงานคือพิจารณาละวางความพอใจและความไม่พอใจออกไปถ้าเรามีความมุ่งหวังในการที่จะแสวงหาความพ้นทุกข์จริงกิเลสตัณหาคือความโลภนั้นไม่ควรให้มีอยู่ภายในใจของพระเนตรเราในเมื่อเราสละการแสวงหาทรัพย์ภายนอกมาแล้วแต่ต้องระวังภายในใจของเราสละสมมุติสิ่งต่างๆเพียงชั่วคราวเท่านั้นแต่กิเลสตัณหาอยู่ในใจของเรากิเลสตัณหาจะออกไปในทางปัจจัย4ก็ตามออกไปในบริขาร8ก็ตามเมื่อบุคคลใดมีสติมีปัญญามักน้อยสันโดษรู้จักสำรวมจิตใจของเราพอใจในบริขาร8ของเราอาศัยปัจจัย4จากชาวบ้านเพียงเพื่อประพฤติบัติภาวนาในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งถ้ามีความพอใจเช่นนี้กิเลสตัณหาก็ถูกควบคุมไว้ได้แม้กิเลสจะเกิดขึ้นมีความพอใจไม่พอใจในปัจจัยทั้ง4ก็ตามก็มีปัญญาที่พิจารณาให้เห็นความเป็นธาตุของสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันเป็นเพียงวัตถุธาตุจีวรก็เป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเครื่องนุ่งห่มอาศัยอาหารการกบฉันก็สักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติ
เสนาสนะก็สักแต่ว่าธาตุธรรมชาติเภสัชยาสาโลกก็สักแต่ว่าธาตุธรรมชาติร่างกายเราก็สักแต่ว่าธาตุธรรมชาติพิจารณาทำภายนอกย้อนกลับมาพิจารณาทำภายในคือพิจารณากายในกายเราเนี่ยจิตเราก็จะเห็นและปล่อยวางอารมณ์ความโลภปล่อยวางกิเลสตัณหาออกไปทำใจให้เป็นกลางอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจก็เช่นเดียวกันถ้าบุคคลใดมีสติเฝ้าดูใจของเราและมีความตั้งใจที่จะละความโกรธละความทุกข์ออกจากใจก็ไม่ยากลำบากอะไรแต่เราต้องมีความตั้งใจว่าจะละความโกรธให้สิ้นไปจากจิตใจของเราถ้าเราไม่ตั้งใจเราก็จะเผลอมีความโกรธมีความไม่พอใจแล้วก็จะหลงไปกับกระแสของกิเลสเก็บไว้เป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเราหลงคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแทนที่จะเห็นว่าเป็นโทษเป็นทุกข์ที่เผาลนจิตใจของเราถ้าเราไม่มีสติปัญญาเราจะไม่เห็นความโกรธความไม่พอใจว่าเป็นความทุกข์แต่ถ้าสติปัญญาเกิดขึ้นก็จะเห็นอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเป็นทุกข์เมื่อเห็นความทุกข์สติปัญญาก็จะหาทางที่จะละความทุกข์ด้วยการเจริญเมตตาให้ไปซึ่งกันและกันพิจารณาร่างกายเขาร่างกายเราให้เห็นเป็นสักแต่ว่าธาตุธรรมชาติมีแต่เพียงความว่างเปล่าไม่รู้จะโกรธอะไรกับใครสักแต่ว่าธาตุธรรมชาติจะโกรธบุคคลชายหญิงก็ตามก็เพียงแต่ธาตุธรรมชาติแม้มีอารมณ์โกรธมีอารมณ์ความไม่พอใจเกิดขึ้นก็เห็นความทุกข์ของอารมณ์และใช้สติปัญญาพิจารณาละออกไปให้เร็วที่สุดไม่เก็บไม่กักขังอารมณ์ความโกรธไว้ภายในใจของเราความยินดีในกามทั้งหลายก็เช่นเดียวกันกิเลสอย่างหยาบคือความยินดีในกามทั้งหลายคือความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันนี้อย่างหยาบจะมีอยู่ตลอดเวลาเมื่อตาเห็นรูปก็จะปรุงแต่งเกิดความพอใจไม่พอใจเมื่อหูได้ยินเสียงก็จะปรุงแต่งเกิดความพอใจไม่พอใจจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนแข็งก็เช่นเดียวกันอารมณ์จะเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่ถ้าสติสมาธิตั้งมั่นก็เห็นอารมณ์นั้นเกิดขึ้นระดับไปแต่ถ้าอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นยังไม่ดับยังขุ่นมัวอยู่ภายในใจของเราอันเกิดจากอารมณ์ที่รุนแรงขึ้นคือความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายสติปัญญาเราต้องทันหาอุบายปัญญาพิจารณาละออกไปทำลายปล่อยวางอารมณ์ออกไปถ้าปล่อยวางไม่ได้ก็กำหนดสติและลึกรู้อยู่กับกรรมฐานที่เราบริกรรมภาวนาเพื่อที่ตัดอารมณ์กิเลสออกไปก่อนเพื่อที่หลบกิเลสก่อนมาตั้งหลักก่อนมาซ่องสมกำลังใหม่เข้าที่นั่งสมาธิเดินงกรมทำให้มากเจริญให้มากเมื่อใจเราว่างจากอารมณ์เราก็สั่งสมกำลังของสมาธิหาโอกาสหาเวลานั่งสมาธิหาโอกาสหาเวลาเดินงกรมทำสติสมาธิให้ต่อเนื่องให้จิตสงบให้จิตเป็นหนึ่งให้จิตเข้มแข็งเมื่อออกจากยบทนั่งสมาธิเดินกลมสติสมาธิจะเข้มแข็งขึ้นอารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็เห็นได้ชัดและมีปัญญาพิจารณาปล่อยวางอารมณ์ได้ง่ายใจก็วางจากอารมณ์แม้ตาเห็นรูปก็มีปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของรูปหูได้ยินเสียงก็มีปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆจนจิตว่างจากอารมณ์ในเบื้องต้นว่างชั่วคราวก็ตามการพิจารณาอารมณ์นั้นสติปัญญาจะเห็นอารมณ์เกิดขึ้นไปในใจทุกๆวัน
ถ้าเป็นกิเลสเราก็พิจารณาละไปทุกๆขณะจิตเมื่อจิตว่างจากอารมณ์เราก็ค้นคว้าหาทางที่จะถอนรากถอนโคนกิเลสคือการพิจารณาร่างกายของเราสำหรับผู้ที่ใหม่การพิจารณาร่างกายนี้เป็นสิ่งซึ่งยากลำบากในเบื้องต้นถ้าสมาธิยังไม่เข้มแข็งพอบางคนจิตสงบแต่ไม่รู้จักว่าจะพิจารณาร่างกายอย่างไรสิ่งที่อุปัชฌาย์อาจารย์ให้พิจารณาคือสิ่งที่เห็นได้ง่ายก่อนคือท่านให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังกระดูกเรื่องการ32แต่ละส่วนต่างๆพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนพิจารณาเห็นความเป็นปฏิกูลสติปัญญานี้จะเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญสมาธิสติปัญญานี้จะรู้จักหาอุบายปัญญาที่จะสอนใจให้เห็นว่าส่วนต่างๆในร่างกายเรานั้นเป็นปฏิกูลยังไงมีความไม่เที่ยงมีความไม่ใช่ตัวตนอย่างไรเราก็ค่อยๆฝึกซ้อมในการพิจารณาร่างกายถ้าพิจารณาไม่เห็นเราก็พักจิตในความสงบคือนั่งสมาธิเดินจงกรมเมื่อพักจิตในความสงบจิตไม่สงบละเอียดไปกว่านั้นเมื่อจิตถอนออกจากความสงบเราก็ยกร่างกายขึ้นมาฝึกซ้อมพิจารณาอีกซ้อมบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆก็จะเกิดความชำนาญเกิดขึ้นจากการที่จะพิจารณาไม่ได้ทีแรกก็จะค่อยๆเห็นเป็นลางๆเห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงของร่างกายเราหรือจะพิจารณาสุภกรรมฐานถ้าถนัดพิจารณาสุภกรรมฐานก็กำหนดพิจารณาสุภกรรมฐานถ้าไม่มีนิมิตก็ดูรูปสุภกรรมฐานแล้วจดจำลืมตาก็ให้นึกเห็นหลับตาก็ให้นึกเห็นเมื่อนั่งสมาธิจิตสงบก็นึกถึงรูปสุภกรรมฐานเมื่อเห็นขึ้นมาแล้วก็กำหนดเพ่งดูถ้ารูปนั้นไม่แปรเปลี่ยนไปก็ใช้สติปัญญาพิจารณาทำลายให้เห็นความเสื่อมความแตกสลายลงไปแล้วจิตจะเข้าสู่ความสงบแล้วพลิกจิตกลับมากำหนดกายในกายตนกำหนดสภาวะกรรมฐานกายในกายตนให้เห็นเมื่อกำหนดดูถ้าเห็นแล้วก็สติเพ่งดูถ้าร่างกายนี้ไม่แปรเปลี่ยนไปก็ใช้สติปัญญาพิจารณาขี้คายทำลายให้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงของร่างกายนี้แล้วจิตก็จะพักเข้าสู่ความสงบเมื่อวางการพิจารณาแต่ถ้าเรามีนิมิตสุภกรรมฐานเมื่อนั่งสมาธิจิตสงบก็ปรากฏนิมิตภายนอกเกิดขึ้นคือภาพสุภกรรมฐานหรือเกิดนิมิตภายในคือภาพสุภกรรมฐานในกายตนปรากฏขึ้นแล้วก็สติเพ่งดูบางทีภาพนิมิตภายนอกก็จะแตกสายลงไปหรือสติเพ่งดูกายในกายตนนิมิตภายในกายปรากฏขึ้นถ้าสติเพ่งดูภาพนิมิตนั้นก็จะแตกสายลงไปหรือถ้านิมิตภาพนิมิตแต่ภาพภายนอกเมื่อสติเพ่งดูไม่แตกสายลงไปเราก็ใช้สติปัญญาไขขวดพิจารณาทำลายให้เห็นแตกสายลงไปเสร็จแล้วก็พลิกจิตกลับมากำหนดดูกายตนถ้าเห็นอสุภกรรมฐานในกายตนเอาสติเพ่งดูภาพนิมิตอสุภกรรมฐานในกายตนไม่แตกสายลงไปก็ใช้ปัญญาพิจารณานำไปให้เห็นความเสื่อมความแตกสายลงไปจนเหลือแต่ความว่างเปล่าจิตก็เข้าสู่ความสงบที่ละเอียดขึ้น แต่ถ้านิมิตปรากฏขึ้นนิมิตอสุภภายนอกก็ตามปรากฏขึ้นเห็นในใจของเราแล้วเรามีสติดูและเห็นภาพนิมิตแปรเปลี่ยนไปแตกแหลลงไปแล้วก็เห็นนิมิตอสุภะในกายตนเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็สติเพ่งดูก็เห็นภาพนิมิตนั้นแปรเปลี่ยนและแตกแหลลงไปอันนั้นยิ่งดีถ้าเห็นในจิตภาพนิมิตแปรเปลี่ยนไปและแตกแหลลงไปจนเหลือแต่ความว่างจิตเราจะวางภาพนิมิตและเข้าสู่ความสงบที่ละเอียดและพักจิตในความสงบนั้นหรือจะพิจารณาแยกแยะธาตุกรรมฐานก็ได้พิจารณาแยกแยะส่วนต่างๆให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ
ถ้าจิตของเราเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของร่างกายนี้เห็นในจิตแล้วจิตจะปล่อยวางความยึดมั่นถึงมั่นในกายตนชั่วคราวแล้วจิตจะเข้าสู่ความสงบที่ละเอียดเมื่อออกจากกิริยาบถนั่งสมาธิออกจากกิริยาบถเดินจงกรมสติสมาธินี้จะเข้มแข็งจะทรงตัวจิตจะเป็นหนึ่งอารมณ์กิเลสคือความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายจะไม่ค่อยเกิดขึ้นเพราะจิตมีกำลังสมาธิและปัญญาได้พิจารณาปล่อยวางกิเลสชั่วคราวแล้วจิตจะเป็นหนึ่งไม่ค่อยหวั่นไหวกับอารมณ์อารมณ์เกิดขึ้นบางทีเกิดขึ้นกระดับไปจิตไม่กระเพื่อมสติสมาธิทรงตัวอารมณ์กระเพื่อมจริงแต่เกิดขึ้นกระดับไปสติปัญญาก็รู้เท่าทันและปล่อยวางไปถ้าอารมณ์ที่รุนแรงเกิดขึ้นจิตยังไม่ปล่อยวางโดยเด็ดขาดก็ใช้ปัญญาพิจารณามันก็ปล่อยวางไปได้ทีเล็กทีน้อยการพิจารณาร่างกายนั้นไม่ใช่ว่าพิจารณาเห็นครั้งหนึ่งแล้วจะหยุดพิจารณาเมื่อจิตสงบแล้วก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาอีกพิจารณาบ่อยๆอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งหรือถ้ากำลังของศีลสมาธิปัญญาทรงตัวดีบางคนถ้ากำลังดีพิจารณากายในกายตนครั้งหนึ่งแล้วอาจจะอยู่ได้3วัน5วัน7วันคือไม่ต้องพิจารณาอีกเราต้องสังเกตกระบวนการของใจเราให้ดีถ้ากำลังของใจเราพิจารณาร่างกายแล้วเนี่ยครั้งหนึ่งในวันนี้พรุ่งนี้อยากพิจารณาก็พิจารณาไปมะรืนนี้อยากพิจารณาก็พิจารณาไปแต่ถ้ากำลังของคนบางคนสติสมาธิปัญญาทรงตัวดีพิจารณากายในกายครั้งเดียวสามารถทรงตัวอยู่ได้3วัน7วันในระหว่างนั้นก็ไม่ต้องพิจารณาอสุภกรรมฐานไม่ต้องพิจารณาร่างกายก็ได้ทรงสติสมาธิอยู่ในปัจจุบันมีอารมณ์ก็พิจารณาอารมณ์เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของอารมณ์แต่การพิจารณาร่างกายนั้นจิตจะอิ่มจะพอจะไม่อยากพิจารณาอันนั้นก็ปล่อยไม่ต้องพิจารณาก็ได้ในระยะช่วงที่จิตอิ่มจิตพอแต่เมื่อจิตคลายออกมาอยากจะพิจารณาก็ค่อยพิจารณาใหม่ทำอย่างนี้สลับกันไปเป็นการที่จะต่อสู้กับกิเลสในใจของเราความจริงนั้นสิ่งต่างๆภายนอกนั้นเราไม่ต้องสนใจอะไรมากกิจวัตรประจำวันหรือกิจของสงฆ์นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่าให้ขาดตกบกพร่องเพราะถ้าเราทำกิจวัตรประจำวันกิจส่วนรวมด้วยความเรียบร้อยความโกรธใจก็ไม่เกิดขึ้นการประพฤติบัติก็เป็นไปได้ง่ายการกระทำความเพียรต้องมุ่งต้องเน้นในการนั่งสมาธิเดินจงกรมทำจนจิตสงบถ้าจิตยังไม่สงบก็ทำให้เกิดมีขึ้นความฟุ้งซ่านต่างๆให้น้อยลงไปความสงบเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ทรงความสงบให้ได้นั่งสมาธิสงบเดินกรมก็สงบถ้าสติสมาธิทรงตัวแม้นออกจากกิริยาบถนั่งสมาธิแม้นออกจากกิริยาบถเดินกรมจิตก็เป็นหนึ่งเป็นเอกตาลมเอกตาจิตสติสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันความสงบเยือกเย็นใจก็เกิดขึ้นความรู้สึกภายในใจนั้นจะเปลี่ยนแปลไปมีแต่อยากจะเดินกรมมีแต่อยากจะนั่งสมาธิในแต่ละวันเวลาว่างไม่ได้เข้าที่นั่งสมาธิเข้าที่เดินกรมเพราะได้รับผลของความสงบของใจคือสมาธิการปรารภความเพียรก็จะดำเนินไปเรื่อยๆด้วยความพอใจด้วยความยินดีด้วยความพอใจในการที่จะปรารภความเพียรในทุกๆวันเมื่อศีลสมาธิปัญญาทรงตัวสติปัญญาก็มีกำลังมากที่จะพิจารณาทำลายกิเลสตั้งแต่อย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดละกิเลสไปเรื่อยๆความโลภเกิดขึ้นก็ละออกไปได้ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ละออกไปได้ความยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้นก็ละออกไปได้ทำใจให้บรรเทาบางไปจากกิเลสเมื่อกิเลสบรรเทาบางลงไปใจก็สงบเยือกเย็น
แม้กิเลสยังมีอยู่ภายในจิตใจเราก็ตามเราก็ตั้งใจที่จะละให้บรรเทาบางไปเรื่อยๆละความโลภให้น้อยลงไปเรื่อยๆจนหมดละความโกรธความไม่พอใจให้น้อยไปเรื่อยจนหมดไม่คิดว่าจะเก็บจะกักขังอารมณ์ที่เป็นกิเลสที่เป็นความทุกข์ไว้ต้องหาอุบายปัญญาที่จะต่อสู้กับกิเลสภายในใจเราละความยินดีในกามทั้งหลายให้น้อยลงไปเรื่อยๆจนหมดไปจากใจนั่นแหละคือการพิจารณาร่างกายเราเนี่ยให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ยืดตัวตนจนเห็นชัดรู้ทั่วถึงเข้าใจทั่วถึงในร่างกายเราในร่างกายบุคคลเห็นจนจิตปล่อยวางเมื่อปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายบุคคลอื่นปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ความสงบความเยือกเย็นใจก็เกิดขึ้นเพราะใจดับความโลภดับความโกรธดับความยินดีในกามทั้งหลายความสงบความเย็นใจก็เกิดขึ้นทางแห่งการปฏิบัติมีเส้นทางเดียวที่คุณบุตรทั้งหลายหรือพุทธบริษัททั้งหลายควรที่จะดำเนินไปตามเส้นทางนี้คือการบำเพ็ญบุญบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทพากันบำเพ็ญศีลบารมีค่อยๆเข้มแข็งขึ้นตั้งแต่ศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ตามกำลังใจของแต่ละบุคคลสมาธิเป็นสิ่งที่ทำได้ยากก็ต้องบำเพ็ญสมาธิบารมีไปเรื่อยๆจนสมาธิบารมีเกิดขึ้นจึงจะมีสติปัญญาที่ต่อสู้กับกิเลสภายในใจเราในโลกนี้นั้นไม่ต้องไปต่อสู้กับใครต่อสู้กับกิเลสในใจเราแค่นั้นพอถ้าเรามีสติปัญญาเห็นความโลภในใจเราก็ต้องละให้ได้จนหมดสิ้นไปจากใจเราถ้าเรามีสติปัญญาเห็นความโกรธความมาฆ่าดิบาทไปในใจเราก็ต้องใช้สติปัญญาต่อสู้กับกิเลสจนหมดสิ้นไปจากใจเราถ้าเราเห็นความยินดีในกามทั้งหลายยังมีอยู่ภายในจิตใจเราเราก็ใช้สติปัญญาต่อสู้กับกิเลสในใจเราทำให้บรรเทาบางไปจนสิ้นไปจากจิตใจเรานี่แหละการต่อสู้กับกิเลสภายในใจเราคือการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพื่อที่จะดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์ให้สิ้นจากจิตใจเราเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายพึงพยายามผลิตอุบายปัญญาให้เกิดขึ้นในการที่จะปรารภความเพียรในทุกๆวันไม่ว่าจะยืนเดินนั่งทำอะไรก็ให้มีสติกำกับจิตใจเราไปตลอดเผลอสติก็ตั้งสติและระลึกรู้อยู่กับกรรมฐานของเรามีอารมณ์ก็พิจารณาอารมณ์จิตว่างจากอารมณ์ก็พิจารณากายในกายตนทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้กิเลสภายในใจของเรานั้นบรรเทาบางลงไปและน้อยลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานในที่สุดได้ในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นแก่พวกเราพอสมควรก็ขอยุติเพียงเท่านี้นั้นธรรมยังโอวาทกถาสาธุการังทัทธามาเสสาธุสาธุสาธุ